ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุทินด่าปิดท้ายฉะวิษณุและบิ๊กตู่ดึงฟ้าต่ำปกป้องตนเองเมื่อเวลา 17:40 นวันที่18กันยายนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยได้กล่าวสรุปว่าวันนี้ได้เห็นพฤติกรรมของนายกซึ่งทำให้กังวลว่าจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามจนเป็นนิสัยถือเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างอุกอาจชัดเจนจึงอดกังวลไม่ได้ในอนาคตว่าหากไม่เตือนสติก็จะเป็นแบบนี้อีกซึ่งนายกไม่ได้ให้ความกระจ่างเลยว่าการถวายสัตย์ผิดพลาดหรือไม่ทำให้สังคมไทยกังวลยิ่งขึ้นต่อการไม่ปฏิบัติและรักษารัฐธรรมนูญถ้าเป็นตาสีตาสาพลาดไม่น่ากังวลแต่ถ้านายกทำผิดอนุภาพการทำลายทำให้65ล้านชีวิตน่ากังวลหมดบ้าคลั่งไม่น่ากลัวแต่ถ้าช้างบ้าคลั่งนั้นน่าเป็นห่วงนอกจากนายกไม่ตอบแล้วยังให้สัมภาษณ์ไม่ลาออกไม่ปรับครม.ไม่ตอบถือว่าเป็นสิทธิ์ของผมถามว่าแบบนี้ท้าทายกันหรือไม่อีกทั้งยังไม่ได้ตอบการแสดงแหล่งที่มาของงบประมาณแต่อย่างใดกับแฉลบไปพูดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็หลับพอมารอความหวังจากนายวิษณุก็ผิดหวังเสียใจผมเคยชื่นชมว่าท่านเก่งแต่ผิดหวังมากที่ท่านพูดเท็จบอกว่าการที่นายกล้วงกระเป๋าออกมาถือเป็นวิธีปกติที่นายกทุกคนทำมาตลอดนั่นไม่จริงเอกสารสำนักนายกก็มีระบุลำดับซักซ้อมวิธีการถวายสัตว์ไว้ตนจะนำรายละเอียดในเอกสารมาแถลงข่าวอีกครั้งขนาดกีฬาอบต.ยังมีแฟ้มนายสุทินกล่าวพลเอกประยุทธ์และนายวิษณุจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไม่ต้องดูตามมาตรา161วรรค2ขอให้กระบวนการครบถ้วนสมบูรณ์พอทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากถ้ายอมรับเสียตั้งแต่วันแถลงนโยบายขอโทษประชาชนขอโทษสภานิดเดียวแล้วทำใหม่ก็จบวันนี้ยังฝากแพ้ใจไว้อีกแม้จะวนจะปิดอย่างไรก็ตามถือเป็นการดึงฟ้าต่ำมาปกป้องตนเองท่านสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วจะทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมโดยสิ้นเชิงมาตรา161วรรค2ถือว่าตัดออกไม่มีผลแล้วใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ